ปช.แจงเหตุฟันมงคลกิจลาประชุมสภาไปดูสี่คิงพฤติกรรมไม่เหมาะสมการเมืองวันที่18กรกฎาคม2567 17:22 น.นปปช.แจงเหตุชี้มูลความผิดเต้มงคลกิจลาประชุมดูหนัง4คิงอาชีวะยุค90ผิดจริยธรรมแต่ไม่ร้ายแรงระบุแม้ลากิจแล้วแต่พฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นส.ส.แต่ไม่ต้องส่งเรื่องไปสภาเหตุพ้นจากส.ส.แล้วเมื่อวันที่18กรกฎาคม2567จากกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งส.ส.พรรคไทยศรีวิไลกรณีลาประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปชมภาพยนตร์เรื่อง4คิงอาชีวะยุค90เมื่อปี2564นั้นนายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ชี้แจงว่าคณะกรรมการปปช.ได้พิจารณารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีนายมงคลกิจขณะเป็นส.ส.ได้ทำแบบแจ้งลาการประชุมสภาวันที่15ธันวาคม2564โดยระบุเหตุว่าเนื่องจากภารกิจกับประชาชนพานักศึกษาไปดูภาพยนตร์เรื่อง4คิงและได้นำรูปภาพแบบแจ้งลาการประชุมดังกล่าวไปโพสต์เผยแพร่ต่อประชาชนแล้วเห็นว่าการลาประชุมสภาไปชมภาพยนตร์เรื่อง4คิงอาชีวะยุค90นั้นนายมงคลกิจได้ยื่นหนังสือลาตามระเบียบสภาว่าด้วยการลงชื่อมาประชุมและการลาการประชุมสภาพ.ศ. 2562แล้วถือเป็นเหตุจำเป็นของส.ส.ที่ไม่อาจก้าวล่วงได้แต่พฤติการการออกจากที่ประชุมสภาและโพสต์พฤติการการกระทําดังกล่าวเผยแพร่ในขณะที่มีการประชุมสภาเป็นการกระทําที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์และกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือความศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ในการดํารงตําแหน่งของส.ส.ตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพ.ศ. 2561 ข้อ 17 และตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของส.ส.และกรรมาธิการพ.ศ. 2563 ข้อ 10 คณะกรรมการปปช.ได้พิจารณาพฤติการดังกล่าวประกอบเจตนาและความเสียหายแล้วเห็นว่ามีลักษณะไม่ร้ายแรงจึงมีมติว่าไม่เป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงประกอบกับปัจจุบันนายมงคลกิจพ้นจากตําแหน่งส.ส.แล้วจึงไม่มีเหตุต้องส่งเรื่องให้สภาเพื่อดําเนินการตามหน้าที่ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของส.ส.และกรรมาธิการพ.ศ. 2563 ต่อไป สมาคมบอลเปิดโผ3นักเตะหญิงลุ้นคว้าแข้งฟุตซอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2023-24 กีฬาวันที่19กรกฎาคม 2567 11:09 น.สมาคมบอลเปิดโผ3นักฟุตซอลหญิงไทยที่มีชื่อลุ้นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปี 2023-24 ที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการแข่งขันในระดับนานาชาติสมาคมบอลและฝ่ายพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดเผยชื่อ3แคนดิเดตประกอบไปด้วยณัฐมนอาจกล้าสสิประภาสุขเสนปฏิตามูลโพสำหรับณัฐมนอาจกล้ากองหลังฟุตซอลหญิงไทยได้รับโอกาสลงสนามในนามสโมสรและทีมชาติไทยและพา ACSWU ฟุตซอลคลับมอศรีนครินทร์วิโรฒคว้ารองแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพวีเมนส์ฟุตซอล2023
และรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำรายการส่วนในนามทีมชาติได้ลงเล่นมาอย่างต่อเนื่องและรายการล่าสุด NSDF Women's Futsal Championship 2023ที่ประเทศไทยพาทีมได้รางวัลรองชนะเลิศด้านศศิประภาสุขเสนผู้รักษาประตูทีมฟุตซอลหญิงไทยทำผลงานได้อย่างโดดเด่นหลังมีส่วนพาสโมสรกรุงเทพมหานครคว้าแชมป์ฟุตซอลไทยแลนด์วีเมนลีกฤดูกาล2023มาครองพร้อมรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์และยังได้โอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องในรายการ NSDF Women Futsal Championship 2023ที่นครราชสีมาและได้รับรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมประจำรายการส่วนปฏิตามูลโพตำแหน่งตัวริมเส้นฟุตซอลหญิงไทยทำผลงานได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะกับทีมชาติหลังเป็นแกนหลักในการพาทีมจบตำแหน่งรองชนะเลิศในการแข่งขัน NSDF Women's Futsal Championship 2023และได้เป็นตัวหลักพาสโมสร BGC บัณฑิตเอเชียคว้าอันดับที่4รายการ The Championship Women's Futsal 2023 สำหรับการประกาศในงาน FA Thailand Award 2023-24 จะจัดขึ้นในวันที่24กรกฎาคมที่หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครโดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรในวงการฟุตบอลด้านต่างๆเป็นประจำทุกปีหลังจากจบฤดูกาลสำหรับในปีนี้มีรางวัลทั้งสิ้น30สาขาสกลทีไขก็กล้าพลังประชารัฐขอทบทวนตัวเองหวังมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่รักการเมืองวันที่18กรกฎาคม2567 13:24 น.สกลทีร่อนหนังสือลาออกจากพลังประชารัฐชี้ถึงเวลาต้องทบทวนทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงการเมืองและแนวทางไปสู่การเมืองที่อยากเห็นในอนาคตวันที่18กรกฎาคม2567นายสกลทีภัทยกุลสมาชิกพรรคพลังประชารัฐและอดีตแกนนำกปปส.โพสต์ข้อความผ่าน Facebook พร้อมหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐโดยระบุว่าก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณพรรคพลังประชารัฐที่ได้ให้โอกาสและอิสระผมในการทำงานเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามันเป็นประสบการณ์ที่มีค่ากับผมมากๆครับที่ได้รับผิดชอบหน้างานที่สำคัญและได้วางแผนและกำหนดนโยบายการเลือกตั้งทั่วประเทศกับพรรคแต่หลังจากเลือกตั้งปี 2566 ต่อเนื่องมาจนได้มีรัฐบาลใหม่บริหารประเทศบริบทของการเมืองทั้งประเทศได้เปลี่ยนไปเยอะมากๆและผมคิดว่าคงถึงเวลาที่เหมาะสมของผมแล้วเช่นกันที่จะต้องทบทวนและทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงบริบททางการเมืองนี้รวมถึงแนวทางไปสู่การเมืองไทยแบบที่ผมอยากเห็นในอนาคตดังนั้นผมจึงได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐและตำแหน่งต่างๆในพรรคตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อที่จะได้ออกมาทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมถึงแนวทางใหม่ๆในการทำงานการเมืองต่อไปหวังว่าจะได้มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่รักต่อไปขอขอบคุณทุกกำลังใจ